สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Life Secret นะคะ The Life Secret ความลับของชีวิตที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในวันอาทิตย์นี้เลยนะคะภายใน5นาทีนะคะบีก็จะมาบอกว่าเอ๊ะจะต,ต้องทำยังไงวันนี้ก็ให้การบ้านอีกแล้วนะคะ เมื่อวานให้การบ้านไปแล้วว่าทํายังไงถึงจะเอาตัวเองเข้ามาสู่โลกดิจิทัลได้ใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณสํารวจตัวเองว่าคุณได้ทําหรือ,อยังเมื่อวานที่บีบอกว่าเอาความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเข้ามาสู่การขายตัวเองในโลกดิจิทัลทำยังไงต้นทุนเป็นศูนย์ภายนะใน5นาทีถ้าใครยังไม่ได้ทํายกมือขึ้นเมื่อวานก็เป็นวันเสาร์นะคะบีคิดว่าทุกคนมีเวลาแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําเมื่อวานนะคะแสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ใจเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองนะคะเพราะว่าฟังแล้วฟังไม่ได้เอาปัดจับ ไม่ได้จับ,จบไปกระเดียดหรือว่าไม่ได้เอาไปลงมือทําแล้วก็คิดต่อไม่ได้วันนี้นะคะก็มาต่อยอดน,นะคะว่าทํายังไงถึงจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ ได้แล้วก็เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นความสําเร็จที่จริงจับต้องได้ก็คือลงมือทําถ้าเมาื่อวานนี้นะคะคุณยังไม่ได้ทําคลิปทําอะไรเลยหรือว่ายังไม่ขายตัวเองยังไม่ฝึกพูดยังไม่ฝึกเขียนประสบการณ์ในชีวิตของคุณที่ผ่านมาเลยว่าคุณมีอะไรบ้างนะคะชีวิตคุณนะจะไปต่อไม่ได้จะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ที่จะไปในโลกดิจิตอลไม่ได้การพูดอย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์นะคะคุณต้องลงมือทําเพราะฉะนั้นนะบีก็แนะนําให้คุณเขียนไดาลี่เขียนชีวิตของคุณมาแล้วคุณนะก็เอาเรื่องนั้นมาเล่าแล้วก็มาพู ลองถูกนะคะพูดแบบไหนสไตล์แบบไหนแต่งตัวแต่งหน้าแบบไหนนะคะที่จะทําให้คนสนใจพูดแล้วฟังนะคะเพราะว่ามันเป็น power of content นะคะก็คือพลังของสิ่งที่เราสื่อสารออกมาสิ่งที่เราพูดนะคะบางคนนะคะถ้าเกิดว่าพูดออกมาทําวิดีโอออกมาแล้วไม่มีใครสนใจไม่มีใครตามเลยก็ไม่เป็นไรสื่อสวยว่าเป็นการฝึกเทรนนิ่งตัวเองนะคะหรือพูดเรื่องที่ตัวเองถนดัดพูดเรื่องที่ตัวเองพูดแต่ว่าตอนนี้นะคะของบีนะคะมีคนติดตามเยอะมากแล้วก็ มีคนให้ความสนใจเพราะฉะนัน้นานการทาเพจหรือว่าทําวิดีโอคอนเทนต์นะคะมันจะต้องมีจุดเด่นแล้วก็ทํายังไงให้คนเขามาใส่ใจฟังเพราะคนคนนั้นเขาก็คือลูกค้าของเราใช่ไหมคะลูกค้าของเราเนี่ยมีการแข่งขันในตลาดมากมายที่มีผู้ขายนะคะที่จะเอาความรู้ความสามารถทุกอย่างเนี่ยเข้ามา นะคะเพราะฉะนั้นนะการจับประเด็นแล้วก็มุมมองแตกต่างมา,มากมายที่บีพูดมาเนี่ยก็เรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆแต่ว่าสิ่งที่บีมีในตัวเองก็คือบีเอามาวิเคราะห์แล้วจะจับจุดยังไงให้มันเป็นของที่มันมีคุณภาพของที่มันมีอยู่เดิมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้วิเคราะห์ออกมาหรือว่าทําให้มันมีคุณค่ามูลค่าสร้างประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะบีไม่ได้สร้างเนี่ยคือการสร้างมูลค่าของสินค้าก็คือสินค้าก็คือตัวเราเองใช่ไหมคะสิ่งที่บีเอามาพูดเนี่ยแล้วทำไมบีต้องทําเยอะๆทําบ่อย ทำแบบวันหนึ่งแบบเจ็ดแปดตอนนี้เก้าเมื่อวานนี้ทำไมถึงทำบ่อยทำไมถึงมีเรื่องมาพูดเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีสคริปต์แล้วถ้าทุกคนคิดว่าทำไมบีพูดเร็วอันนี้สังเกตไหมคะว่าคุณอะมันบีทำรีเสิร์ชมานะคะว่าถ้าเขาไม่เห็นหน้าคนเรานะคะจะไม่เชื่อถ้าไม่ได้สบตาก,กันนะคะจะต้องดูหน้าด้วยพูดด้วยแล้วก็ดูหน้าด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะบีลองทำคลิปออกมาที่ว่า เป็นความรู้ที่ดีมากเหมือนกันแต่ว่าลองใช้คอมพิวเตอร์พูดนะคะไม่ใช่ตัวบีเองพูดนะคะก็ไม่มีคนสนใจฟังเพราะฉะนั้นน่ะคนน่ะสนใจรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็เรื่องที่เราพูดอากั์กิกริยาและยิ่งเป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของการสอนนะคะการพัฒนาชีวิตหรือว่าไลฟ์ค้ช c h คูออฟไลฟ์วิชาความรับในการใช้ชีวิตในโลกนี้นะคะซึ่งเป็นวิชาที่มันไม่มีในโรงเรียน นะคะไม่มีไม่สามารถสอนได้จากมหาลัยมันเป็นวิชาชีวิตที่ได้มาจากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในชีวิตของคุณคุณเดินทางใช้ชีวิตมานานพอสมควรคุณลองหยิบยกมาดูว่าอะไรที่คุณประสบความสําเร็จและอะไรที่คุณไม่ประสบความสําเร็จนะคะลองเอามาเล่าดูว่าความผิดพลาดของคุณเกิดจากอะไรความความสุขของคุณเกิดจากอะไรแล้วก็เรื่องที่คุณประสบความสําเร็จเรื่องที่คุณภาคภูมิใจกีฬาอะไรที่คุณชอบคนรักแบบไหนที่คุณชอบก็เอามาพูดเหมือนเหมือนเป็นรายการที่ หมือนบีกาลังทําอยู่เนี่ยแหละคะ่ะคนทุกคนนะคะตอนนี้เริ่มจะเป็นแฟนบีแล้วเพราะว่าเจอบีทุกวันบีอาจจะไม่ได้เห็นหน้าพี่ทุกวันนะคะแต่พี่เห็นหน้าบีทุกวันนะคะคิดว่าคงไม่มีน้องคนไหนมาตามบีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่กันหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบีเห็นพี่ทุกวันมันเราอกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วเราเจอกันมาเนี่ยเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วนะคะบีทําคลิปวันนี้เซเลบรตนะคะเซเลบรชั่นสามร้อยคลิปขึ้นไปหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีใครมากดไลค์เลยแต่ว่า ไม่จําเป็นนะคะเราใช้ระบบเขากดไลค์หรือไม่กดไลค์บีก็ไม่ได้ว่าอะไรแค่เขาเข้ามาดูมาฟังเนี่ยบีก็ดีใจมากเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะถ้าเอาไปแชร์วิดีโอนี้ถ้าเกิดว่ามันดีมันมีคุณค่าบีก็อยากให้ช่วยกันแชร์นะคะแล้วก็เข้าไปกด Subscribe ให้บีนิดนึงนะคะในช่องของ YouTube นะคะเป็นการสนับสนุนด้วย นะคะให้น้องคนนี้เติบโตนะคะถ้าคุณชอบแล้วก็คิดว่าน้องพัฒนาไปได้น้องก็พยายามอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาวันนี้บีก้าบอกเลยมันเกิดจากการที่บีบางเป้าหมายว่าบีต้องการทําช่อง YouTube สักช่องหนึ่งผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะบีอยู่ Google นั่งมีนั่งในชั้นเดียวกับ y o u t u b e อ่ะห้องทํางานของ y o u t u b e อ่ะแต่อยู่คนละห้องกันนะคะ เห็น YouTube ทุกวันเห็นการทำงานทุกวันแล้วรู้ว่า YouTube น่ะมีเป็น YouTuber มีประโยชน์ยังไงแต่ก็ไม่ทำกลับมาเมืองไทยแรกๆก็ไม่ทำ นะคะจนมาถึงวันที่แบบว่า,เ,าเหตุการณ์มันก็พามาเหมือนการเข้ากาันเมืองก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ากาันเมืองตั้งแต่แรกแต่ว่าบีเชื่อเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็เชื่อเรื่องว่าถ้าเราคิดเราก็สนใจอะไรใหม่ๆเราก็อยากจะทําให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ฝันกลางวันเราก็ต้องลงมือทําเลยถูกไหมคะทาไม่พอนะคะทาต้องทําด้วยความเพียรทําต้องทําให้มันเป็นงานสินดีเพราะฉะนั้นจุดแข็งในการขายสินค้าของบีก็คือตัวคอนเทนต์ นะคะแล้วก็สิ่งที่บีพูดนะคะอาจจะมีมุมมองหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะแตะ่แต่ละนี่นะคะ่ะคือสินค้ายี่ห้อเนี้ย เป็นแบบนี้ไม่ใช่คนทุกคนที่ชอบแล้วก็ไม่ใช่คนทุกคนที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นน่าจริง,รงๆแะว่าเบียโยนหินทาทางหาคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะเดินไปด้วยกันเป็นการระยามนนามิที่เป็นคนที่มีความคิดแล้วก็ต้องการพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องการจะมีความสุขในชีวิตทุกวันทางๆที่เรื่องของความสุขมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะที่คนทุกคนอนะควรจะอยากมีความสุขในทุกวันทุกคนอะอยากมีความสุขแต่คุณอยากไม่จริงนะคะเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณ คุณรู้ว่าคุณอยากมีความสุขแต่คุณน่ะไม่ลงมือทําแล้วก็ไปไม่ไขว่คว้าแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณจะมีความสุขได้ยังไงคะ นะคะเพราะว่าการที่จะปรุงอาหารให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขอร่อยทุกรสชาติให้ถูกใจคนอื่นมันทําไม่ได้แต่ว่าเราต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่จับไว้ทุกทางนะคะจับปลาสองมือเหยียบเรือ2สองแครมันไม่เคยประสบความสําเร็จเพราะว่าวันนี้บีจะมาพูดถึงความตั้งใจการโฟกัสการคอนเซนเทรตกับเป้าหมายที่จะทํามันอย่างไรให้เราประสบความสําเร็จให้มีความสุขทุกความสําเร็จคือความสุขแต่ว่าทุกความสุขก็คือความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่มีความสุข นะคะอันนี้ถ้าคุณเข้าใจนะคะมันเป็นเรื่องที่ฟังง่ายเข้าใจยากลงเบอร์ทำก็ยากเพราะว่าการที่คุณจะลุกออกมาทําอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะให้คนนะคะมาพูดบีพูดจนปากเปี่ยนปากจกคนทั้งโลกพูดถ้าคุณไม่ทํามันก็ทําไม่ได้วันนี้นะคะสบตานะคะวัดใจกันเลยว่าเมื่อวานนี้ที่บีบอกว่าให้คุณลองทําคลิปออกมาหรือว่าลองนั่งเขียนตัวเองคุณได้ปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรไปบ้างหรือเปล่านะคะก็ให้กดหนึ่งมาแล้วนะใครต้องการคำปรึกษาก็ให้เ สอบถามได้แล้วบีก็จะให้เคล็ดลับแล้วก็รายละเอียดมากเพิ่มขึ้นว่าเราจะต้องทําอะไรเพิ่มขึ้นขั้นต่อไปต้องทํำยังไงบีเป็นนักวางแผนนะคะเป็นนักกลยุทธ์การตลาดเพราะฉะน,นั้นบีวางแผนมาแล้วก็ลงมือทําทุกวันคุณเห็นการเติบโตไหมคะว่าศูนย์บาทนะคะเวลาที่ใช้มาสิ่งที่เราขายตัวเองบีขายตัวเองคือขายคอนเทนต์ขายความรู้ความสามารถนะคะขายสองนะคะด้วยการลงมือแล้วก็เรียนรู้กับทุกอย่างที่ทํามันมีสิ่งที่ทําได้และทําไม่ได้ สังเกตไหมคะช่องของบีเนี่ยก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ว่าอันนี้บีภูมิใจแล้วก็ตื่นมาทําทุกวันพยายามมีความขี้เกียจไหมมีความขี้เกียจมีความท้อความแท้ไหมมีความทุกข์ไหมมีทุกวันนะคะแต่ว่าก้าวข้ามผ่านยังไงเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความสุขวิชาของความสุขเราเนี่ยค่ะบีกาลังสะกดจิตตัวเองให้ตัวเองมีความสุขและก้าวข้ามผ่านปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของตัวเรานะคะเพราะเป้าหมายของบีคือความสุขแต่ทุกสเต็ปของความสุขมันก็เกิดมาจากแกนของเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเงินความสัมพันนนธ์เเรื่่อองงขขคที้าามใ เรื่องคนเนี่ยบริหารยากที่สุดเพราะฉะนั้นนะบีก็กำลังเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองต้องวัดใจตัวเองแล้วก็เอาชนะจิตใจตัวเองเหมือนการที่จะทําให้ช่อง YouTube ของบีเนี่ยประสบความสําเร็จได้ไหมหรือว่าจะพัฒนาต่อไปยังไงมีการปรับปรุงเวนแผนยังไงวันนี้นะคะบีมีช่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งบีก็จะทําต่อเนื่องไปนะคะบีมีอีกช่องหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นเรื่องของ m า m แ m เ m a n a g e m e n t for Quality of Life ก็คือ Mind management for quality of life นะคะคือการบริหารจิตใจบริหารความคิดต้องบริหาร ตัวความรู้สึกของเราทํำยังไงให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดมีคุณภาพในการใช้ชีวิตโดย by mindfulness mindfulness คืออะไรคะคือการมีสติสติเนี่แหละคะ่ะเป็นตัวที่ทําให้เราอะคะ่ะบริหารชีวิตและจิตใจแล้วก็ความคิดของเราให้มันมีความสุขแล้วก็มุ่งโฟกัสไปสู่ที่สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็ในทุกการกระทําทุกการเดินทางที่คุณกําลังทําอยู่แล้วคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคมากมายนะคะอาจจะผิดพาลาดร้องไห้เสียใจมีสิ่งที่มีกระท ทั้งตัวเองทําแล้วก็คนอื่นทานะคะแต่ว่าอย่าทอย่าทอแท้อย่าถูดถอยแล้วก็ไม่ทําเพราะว่าไม่ว่าจะดีไม่ดีคนอื่นจะมองยังไงนะคะเราต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นที่ตั้งเป้าหมายของเราคือความสุข นะคะบริษัทของเราคือตัวเราเองถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบถึงแม้ว่าเราจะไปเดินทางสายอื่นไม่ประสบความสําเร็จแต่เราต้องมีทางสายหลักของเราเองนะคะคือเรื่องของเงินเรื่องของอาชีพที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จและถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของความสุขด้วยในการทําทุกวันนะคะและเนี่ล่ะค่ะคืออาชีพที่ดีที่สุดข,ของคุณนะคะอาชีพที่คุณทําแล้วมันไปรุ่งไปรอดไม่มีอุปสรรคทําได้เฉลุยเฉลุยแล้วก็คุณตั้งใจทําทําแล้วมีความสุขทุกวันนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์ที่รู้จักตัวเอง ว่าทําอะไรบางครั้งเป้าหมายที่จะมีความสุขมันไม่ได้ได้รางวัลที่แรกกลับมาที่ตัวเงินนะคะมันอาจจะเป็นตัวของกําลังใจแล้วก็การมี passion มีความหวังมีความฝันแล้วก็มีพลังงานเล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความสุขนะคะเคล็ดลับของการ ทำงานพวกนี้นะคะมีจิตใจพวกนี้ก็คือบีพูดมาเยอะแยะแล้วนะคะกลับไปดูคลิปต่างๆที่ผ่านมาวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการก้าวข้ามผ่านกำแพงในใจตัวเองก็คือคุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่ลงมือทําและถ้าคุณลงมือทําคุณจะต้องพบความผิดพลาดแน่นอนและถ้าคุณผิดพลาด คุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมและอย่าท้อถอยและอดทนทำต่อไปนะคะความถี่ความเพียรน,นะคะอิทธิบาท4นะคะ concentrate focus มุ่งสู่เป้าหมายต้องเลือกวิธีการให้ถูกแล้วก็เลือกการเดินทางให้ถูกนะคะใช้ต้นทุนชีวิตแล้วก็เครื่องมือในชีวิตที่เรามีให้ถูกมันถึงจะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราประสบความสำเร็จได้เมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะมันก็เหมือนกับทําต้มยำล้วลืมใส่น้ําตาลหรือน้ําปลาค่ะ มันก็จะเป็นสมาการชีวิตหรือว่าประการสมาการในการประสบความสําเร็จเนี่ยมันออกมาไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสํารวจตัวเองนะคะวันนี้วันอาทิตย์ลองมาฟังดูนะคะว่าสิ่งที่บีพูดนะคะวันนี้คุณมีปัจจัยที่เป็นกุญแจสําคัญในการประสบความสําเร็จนะหรือ,อยังนะคะมันก็คืออะไรคะมันก็คือการลงทำวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะฟังคลิปนี้จบเราก็ทำเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับ the life secret ายนิ s าค่ะ